ยูเครนเสียขวัญสั่งถอนกองทัพไปยังแนวหลังผวาเขตพื้นที่สังหารของรัสเซียจากกรณีที่เมื่อวันที่29กันยายน66เว็บไซต์ Top War ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพยูเครนได้สั่งถอนกองพลยานยนต์ที่47ซึ่งปฏิเสธที่จะรุกในแนวโรโบติโน่เวอร์โบวอยด์ไปทางด้านหลังกองทัพยูเครนประสบความสูญเสียอย่างหนักในระหว่างการรุกตอบโต้และแม้ว่าเป็นสิ่งที่เคียฟจะไม่ยอมออกมายอมรับแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองพันบางส่วนของกองทัพยูเครนถูกถอดถอนออกจากแนวหน้าและถอนออกไปทางด้านหลังเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพการรบตัวอย่างเช่นกองพลยานยนต์ที่47ซึ่งเข้าร่วมในการรุกในภาคโอเรคอฟสกี้ถูกส่งไปเพื่อเติมเต็มเป็นครั้งที่3แล้วตามที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพยูเครนถูกบังคับให้ถอดกองพลทหารราบยานยนต์ที่47ของกองทัพยูเครนออกจากแนวหน้าและย้ายไปอยู่แนวหลังซึ่งครั้งนี้ก็คือครั้งที่3เหตุผลก็คือการสูญเสียครั้งใหญ่และโดยเฉพาะบุคลากรในการรบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองพลน้อยได้ถูกใช้อย่างแข็งขันโดยคำสั่งของกลุ่มชาเวียบนแนวโรโบติโน่เวอร์โบบอยขณะนี้คำสั่งของกองทัพยูเครนกำลังถอนกำลังยานยนต์ที่47ของกองทัพยูเครนออกจากพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของราโบติโน่ภูมิภาคสปอริเซียไปยังพื้นที่ด้านหลังโดยเกิดการปฏิเสธของเหล่าพลทหารที่จะปฏิบัติภารกิจการสู้รบสืบเนื่องจากช่องเทเลกราฟรายบ้านที่ตั้งข้อสังเกตจึงไม่น่าแปลกใจที่กองพลยานยนต์ที่47กำลังได้รับการจัดระเบียบใหม่เป็นครั้งที่3เนื่องจากกลยุทธ์การโจมตีของคำสั่งของกองทัพยูเครนเป็นเพียงกลยุทธ์เดียวที่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นผลลัพธ์อยู่บ้างในขณะนี้กองพลน้อยยูเครนเกือบทั้งหมดที่ถูกส่งไปรุกในทางซาโปริเซียได้ถูกถอนออกไปทางด้านหลังเพื่อเสริมทัพแล้วครั้งหนึ่งเรากำลังพูดถึงการโจมตีทางอากาศครั้งที่82เครื่องบินรบครั้งที่46และแม้แต่ไจเกอร์ที่71ซึ่งเข้าสู่การต่อสู้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนในเวลาเดียวกันก็มีข้อสังเกตว่าการถอดถอนกองพลทหารราบยานยนต์ที่47ออกจากแนวหน้านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการรบแต่อย่างใดกองกำลังสำคัญของกองทัพยูเครนและกองกำลังพิทักษ์ชาติได้รวมตัวกันบริเวณนี้นอกจากนี้ยังมีกองกำลังใหม่เพิ่มขึ้นอีก5กองทัพที่กำลังเดินทางมาสมทบซึ่งบางส่วนจะถูกส่งไปยังทิศทางนี้อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้มีรายงานว่าแม้ว่าการรุกตอบโต้ของกองทัพยูเครนกำลังดำเนินไปเป็นเวลาถึง4เดือนแล้วแต่ว่าการก่อตัวของยูเครนก็ไม่สามารถเข้าใกล้แนวป้องกันของรัสเซียในทิศทางซาโปริเซียได้ส่วนหน้าในพื้นที่หมู่บ้านโรโบติโน่เวอร์โบวอยก็ได้กลายเป็นเขตสังหารตามที่เจ้าหน้าที่ทหารระบุการสู้รบยังคงเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ด้านหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของแนวป้องกันทหารยูเครนไม่สามารถตั้งหลักได้แม้จะมีความพยายามหลายครั้งในพื้นที่โดยรอบของราโบติโน่เหตุผลหลักหลายประการสำคัญกว่าสิ่งอื่นก็คือการอัดแน่นของกลุ่ม6หรือ7กลุ่มในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมในการทำลายบุคลากรและอุปกรณ์ของยูเครนขณะนี้ที่แนวหน้าราโบติโน่เวอร์โบวอยกองพลยานยนต์ที่47กองพลน้อยที่เคลื่อนที่จากทางอากาศที่46และกองพลจู่โจมทางอากาศ82รวมถึงกองพลยานยนต์ที่116 117และ118รถหุ้มเกราะของกองทัพยูเครนสามารถใช้งานในขอบเขตที่จำกัดเนื่องจากได้รับความสูญเสียจำนวนมากปืนใหญ่ของรัสเซียกำลังกวาดล้างเขตสังหารของราโบติโน่แวร์โบโวเยจาก3ฝ่ายดังนั้นกองทัพยูเครนจึงประสบความสูญเสียอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากทหารราบยูเครนขาดโอกาสในการเจาะแนวป้องกันของกองทัพรัสเซียจึงพยายามรุกขนานไปกับแนวป้องกันของรัสเซียแต่ทุ่นระเบิดก็รออยู่ที่นั่นซึ่งจะจู่โจมไปที่ถนนเส้นหลักรวมไปถึงการมีศูนย์โลจิสติกเพียงแห่งเดียวในกองทัพยูเครนเมืองโอเรคอโวจึงถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากบินรบรัสเซีย